ารเมืองมหาสารคามจัดกิจกรรมตักศิลารันปี2565เนื่องในวันเทศบาลประจำปี2565เมื่อวันที่24เมษายนเวลา5นาฬิกาที่สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรตินายภาคินติรพงษ์ไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานเปิดกิจกรรมตักศิลารันปี2565เนื่องในวันเทศบาลประจำปี2565โดยมีนางพิชภัทรธีรศาสตรานนท์รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามกล่าวรายงานและมีคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลชุมชนทั้ง31ชุมชนร่วมกิจกรรมสืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนดให้วันที่24เมษายนของทุกปีเป็นวันเทศบาลและรัฐบาลกำหนดให้เทศบาลทั่วประเทศจัดกิจกรรมเพื่อเชิดชูความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปรากฏแก่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบเปรียบเสมือนเครื่องเตือนใจให้สำนึกถึงความรักความสามัคคีความเสียสละความรับผิดชอบต่อท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคามได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยการออกกำลังกายกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการออกกำลังกายการปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้แก่เยาวชนประชาชนทุกกลุ่มวัยในเรื่องพฤติกรรมการออกกำลังกายสร้างกระแสการสร้างสุขภาพซึ่งตอบโจทย์ของประเทศในการสร้างสุขภาพของคนไทยให้แข็งแรงมีภูมิต้านทานต่อโรคจึงได้จัดกิจกรรมตักศิลารันปี2565ขึ้นเพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ประชาชนทั่วไปมีการเคลื่อนไหวออกแรงออกกำลังโดยการเดินวิ่งในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้นส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนผู้นำคณะกรรมการชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างลูกจ้างสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสมและต่อเนื่องเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ Health Model โดยก่อนการวิ่งได้มีกิจกรรมอบอุ่นร่างกายกิจกรรมวิ่งตักศิลารันปี2565โดยปล่อยตัวนักกีฬาจากสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติเลี้ยวขวาไปตามถนนนครสวรรค์ถึงแยกสวนศรีสวัสดิ์เลี้ยวซ้ายไปตามถนนศรีสวัสดิ์ดำเนินถึงแยกพดุงนารีเลี้ยวซ้ายไปยังหอนาฬิกาและเลี้ยวซ้ายไปยังสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติถึงเส้นชัยรวมระยะทาง 4.9 กิโลเมตรและมีพิธีมอบถ้วยรางวัลประเภทชาย 1-5 overall หญิง 1-5 overall โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า200คนครับ